สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือ English in Shape ภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยิ่งมั่นใจค่ะอยากชวนทุกคนมากระชับภาษาอังกฤษให้เข้ารูปเข้าร่างยิ่งขึ้นค่ะ So let's firm up your understanding of English. Let's get fit with Coach Boo and Coach Poupe. เมื่อวานนะ Coach Boo ไปดูหนังมาค่ะ I watched a movie yesterday. It was so good. It was so so good. It was very very good. It was very 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 good. Coach Poupe. คือเข้าใจว่ามัน good นะใช่ใช่มันสนุกมากเลยค่ะแต่ใช้คำขยายมากกว่านี้ไม่ได้ก็ขยายด้วย very ไงพอสนุกมากขึ้นก็ very อีก very 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 good ไปเรื่อยๆแบบนี้ไงมันไม่โอเคเหรอก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีตั้งหลายคำที่แทนคำว่า good ได้จริงเหรอจริงคือเราไม่ต้อง very ไปเรื่อยๆจนสุดขอบฟ้าแบบนี้ต้องอ๋อเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นต้องให้โค้ชบูช่วยแล้วล่ะว่านอกจาก good ที่เป็นเลเวลดีสนุกปกติเนี่ยถ้ามันดีกว่านั้นสนุกกว่านั้นเรามีคำว่าอะไรบ้างคะก็จะใช้คำว่า great G R E A T great มีอะไรอีกAwesome. AWESOME. Awesome. Whoa. It was terrific. 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 Yum. Amazing. 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 Whoa. ตื่นเต้นมากมีอีกไหมWonderful. Wonderful. 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 ใช่แล้วค่ะโหหลายคำมากนึกออกแล้วค่ะอีกคำหนึ่ง Fantastic. 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 หรือว่าง่ายๆเลย Excellent. มันยอดเยี่ยมมาก EXCELLENT. Excellent. Okay. Coach Poupe, I think you got it. ใช่ค่ะมันมีคำอีกเยอะจริงๆด้วย Coach Poupe อย่างที่เรา list กันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้าอยากจะบอกว่าอะไรมันดีมากสนุกมากยอดเยี่ยมมากไม่ได้มีแค่ good แล้วก็ very very ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีอีกหลายคำเลยค่ะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเจออะไรดีๆมันๆอย่าลืมเลือกคำเหล่านี้ไปใช้ให้เจ๋งไปเลยนะคะ So catch us next time and we'll firm up your understanding of English in English in shape วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Wow I feel fabulous That was amazing That was fabulous